ไพลซี่เอ n o ซ์อินนะครับกับผมสิรพลนักศรีจากสำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตยนะครับในสัปดาห์นี้นะครับเราก็จะมาพูดคุยถึงบรรยากาศทางการเมืองในช่วงที่ผ่านมานี้นะครับถ้าพูดถึงในช่วงเร็วๆนี้นะครับก็สิ่งที่ต้องเอามาพูดถึงที่โดดเด่นที่สุดในช่วงนี้ก็คงจะเป็นกิจกรรมของคณะประชาชนปลดแอกที่เพิ่งจัดไปเมื่อวันที่16สิงหาคมวันอาทิตย์ที่ผ่านมานี้เองนะครับ หลักๆของกลุ่มคณะประชาชนบทแอกเนี่ยครับเราจะเห็นอะไรที่ทั้งแตกต่างทั้งในด้านที่มันพัฒนามากขึ้นหรืออีกด้านหนึ่งที่อาจจะมองว่ามันดรอปลงหรือเปล่าหรือว่ามันมีความแตกต่างอะไรไปจากเดิมก็จากทีมเราเนี่ยครับไปสังเกตการมากก็จะเล่าเหตุการณ์ให้ฟังคร่าวๆครับก็คืองานครั้งนี้นะครับสิ่งที่เห็นได้ชัดที่แน่คือจํานวนคนเยอะขึ้น ซึ่งในด้านที่เยอะขึ้นตรงนี้อาจจะเป็นเพราะว่ากระแสะการเมืองช่วงนี้มันรุนแรงขึ้นก็ได้อย่างเช่นถ้าย้อนกลับไปช่วงสัปดาห์ก่อนนะครับมันก็จะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นก็คือแกนนาอย่างคุณแพนกินพงิช,ชีวงรักนะครับก็ถูกตํารวจคุมตัวไปครับซึ่งจากเหตุการณ์นี้กลายเป็นว่ามีคนรู้สึกแบบรู้สึกโกรธรู้สึกไม่พอใจร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้มากมายรวมถึงมีการไปมีส่วนร่วมไปยืนกดดันหน้าสอนอือไปแสดงความเห็นหรือแบบไปที่สารอาญา,า,าอะไรย่างนี้ด้วยซึ่ง ตรงนี้นะครับมันกลายเป็นว่าอาจจะเหมือนชนวนหนึ่งทำให้คนรู้สึกแบบโกรธรู้สึกไม่พอใจกลายเป็นว่าม็อบวันที่16เนี่ยครับมันถูกจุดขึ้นมาแรงกว่าเดิม,มก็ทำให้คนเข้าร่วมเยอะกว่าเดิมซึ่งในวันงานนะครับตอนแรกถ้าติดตามผ่านโซเชียลอะไรพวกนี้นะครับก็โดยเฉพาะเด็กแวง่นจะเห็นข่าวว่าแบบโอ้โหมีการนําข่าวขึ้นมามีแบบเรื่องของม็อบมาประทะหรือเปล่าอย่างเช่นแบบกลุ่มอาชีวะรักชาติอะไรประมาณนี้ซึ่งเอาเข้าจริงๆนะครับจากไปสังเกตการในวันจริงจะรู้สึกว่า มันไม่ด้มีบรรยากาศอะไรแบบนั้นเลยอยีกอย่างจะเห็นได้ว่ากลุ่มอาชีวะลักชาตินี้เขากลับไปเร็วก่อนกําหนดด้วยซ้ํานะครับเันกลายเป็นว่าบรรยากาศการประทะอายก็ไม่มีกลายเป็นว่าค่อนข้างจะสันติกันพอสมควรแล้วงานก็ สามารถจัดกันได้ราบรื่นนะครับโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยคุ้มครองให้นะครับการตรวจเข้าออกก็ค่อนข้างโอเคอยู่นะครับซึ่งว่ากันด้วยการจัดพื้นที่ก่อนซึ่งตรงเนี้ยเราจะเห็นได้ว่ามันมีการพัฒนาขึ้นในการจัดพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นอย่างโซนถ่ายรูปอย่างเงี้ยครับก็จะมีแบบอย่างเช่นแบบปั้นกระทิงแดงหรือแบบมีโซนถ่ายรูปมีไปเปอร์แบบมาเชสสวยๆอย่ไงเงี้ยครับรวมถึงมีการจัดให้แต่ละกลุ่มกิจกรรมหรือกลุ่มทางการเมืองเนี้ยให้พื้นที่แสดงของตัวเองอย่างเช่นแบบกลุ่ม LGBT ก็จะมีกแับบ การวางป้ายให้แสดงความคิดเห็นมีธงของเขาหรือแบบอย่างทางไอรองเนี่ยครับเขาก็มาเปิดโต๊ะรับลงชื่อเรื่องของการร่วมแก้ไขรัฐธรรมนูญอ่าซึ่งประเด็นเนี้ยครับการร่วมแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยจะเป็นประเด็นที่เราจะพูดกันในวันนี้เราก็จะมีแขกรับเชิญให้สัมภาษณ์นะครับซึ่งโอเคแล้วทีเนี้ยทั้งเราดูบูธหลายๆอย่างตรงเนี้ยเราจะเห็นว่ามันมีความหลากหลายที่เพิ่มเข้ามามากรวมถึงอย่างการอาสาประชาชนอย่างนี้ก็มีแล้วก็ที่น่าสนใจครับจะเห็นได้ว่า เมื่อก่อนอะถ้าเรามองว่าการมีส่วนร่วมของเยาวชนอย่างเงี้ยก็จะเป็นแบบเยาวชนคนรุ่นใหม่ซึ่งจะแยกขาดจากกลุ่มการเมืองเดิมเลยหรือเปล่าทีเนี้ยเราจะเห็นได้ว่ามีกลุ่มบางกลุ่มเพิ่มเข้ามาด้วยอย่างเช่นของกลุ่มของคนเสื้อแดงครับซึ่งตรงเนี้ยน่าสนใจเหมือนกันว่าเมื่อก่อนเรามองว่ามันเป็น polarization ระหว่างเด็กรุ่นใหม่กับคนรุ่นเกา่าแล้วทีเนี้ยเยาวชนคนรุ่นใหม่กับเสื้อแดงเนี่ยแยกกันหรือเปล่าจนกระทั่งตอนนี้เราค่อยๆเห็นรอยเชื่อมเข้ามาแล้วว่าเออ อาจจะมีจุดหนึ่งที่เป็นตัวเชื่อมไม่เห็นก็คือตอนงานปลาัยที่จุฬาน,นะครับคิดว่าเป็นวันประมาณสักสิบสี่สิบห้าประมาณนั้นนะครับที่ผ่านมาเนี่ยครับซึ่งจะเห็นได้ว่าประเด็นการปลาัยเกี่ยวกับความกล้าหาญหรือการต่อสู้ของคนเสื้อแดงถูกดึงกลับมาอีกครั้งตรงนี้ทําให้กลายเป็นว่าคนเสื้อแดงเนี่ยยินดีที่จะกลับมามีส่วนร่วมทางการเมืองอีกครั้งโดยเข้าร่วมกันนักศึกษานะครับตรงนี้ในการว่าเห็นว่าพลังทางสังคมตัวนี้มันเข้มแข็งขึ้นรวมถึงการรวมจ,จํานวนคนที่มากขึ้นและข้อเสนอที่ค่อนข้างจะผล มาเข้าสู่ลองอธิบายเนื้อหากันดูในแง่จํานวนคนที่เข้าร่วมแน่นอนเรามีการจุดชนวนอะไรพวกนี้คนมาเข้าร่วมเยอะขึ้นแน่นอนแต่ว่าด้านเนื้อหานะครับเราจะเห็นได้ว่าเนื้อหาค่อนข้างจะหลากหลายพอสมควรจากครั้งก่นกอนๆเราจะเห็นได้ว่าเขาเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของเด็กนักเรียนนักศึกษานะครับมาพูดถึงการปฏิยัตรูปการศึกษากาันเรื่องของกลุ่ม LGBT ที่มาพูดเรื่องของสิทธิการสมรสแม้กระทั่งอย่างกลุ่ม Permas นะครับเขาก็มาเรียกร้องสิทธิเสรีภาพของคนสามจังหวัดชายแดนใต้ภายใต้าการควบคุมของทหาร ว่ามันมีปัญหายัางไงความมั่นคงมันกลายเป็นภัยต่อชีวิตเขาได้ยังไงก็มีหลากหลายกลุ่มอธิบายแม้กระทั่งอย่างคนรุ่นใหม่อย่างวงดนตรีอย่างวัตถุมือเสอยงนี้นะครับเขาก็มาร่วมเล่นเพลงเื่นคอนเสิร์ตกันในบนเวทีด้วยตรงนี้เขาจะเห็นได้ว่าเวทีเนี้ยพยายามเปิดกว้างในการมีส่วนร่วมของคนหลากหลายกลุ่มมากขึ้นหลากหลายเฉตคือไม่ใช่ว่าเป็นทางซ้ายการเมืองอย่างเดียวคือมีหลายสายเข้ามาพูดกันได้นะครับแต่ทีเนี้ยก็มีการพูดถึงอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะในเมื่อมันมีประเด็นที่หลากหลายอย่างเงี้ยเ้ว มันจะทําให้ประเด็นเก่าๆมันลดความสําคัญหรือแบบมันกระจายเกินไปหรือเปล่าตรงนี้ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งเพราะว่าเนื้อหาหลักมันอาจจะซอฟลงแต่ว่าตอนท้ายๆสุดของงานนะครับเราจะเห็นได้ว่าเขากลับมาชูอีกครั้งหนึ่งถึงประเด็นสําคัญที่เป็นข้อเรียกร้องของคณะประชาชนปลดแอกรวมถึงกลุ่มนักศึกษาอะไรก่อนนี้เขาเรียกร้องเสมอมาสรุปได้ว่าเป็น3ข้อเรียก 2, ยยร้อง2จุดยืนมันก็1ความฝันนะครับ ถ้าอธิบายก็คือสามข้อเรียกร้องเนี่ยเขาก็จะเริ่มําดับอย่างหยุดคุกคามประชาชนก่อนให้มีการแสดงความคิดเห็นได้อย่างเสรีเหมือนเดิมก่อนที่จะมีข้อเสนอว่าให้ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ซึ่งการร่างรัฐธรรมนูญใหม่เป็นไงเดี๋ยวเราจะพูดกันต่อไปนะครับแล้วก็มีให้มีการยุบสภาหลังจากที่ร่างรัฐธรรมนูญใหม่เสร็จแล้วเพื่อเลือกตั้งแล้วก็ได้รัฐบาลใหม่ที่ประชาชนร่างรัฐธรรมนูญกันมานะครับทีเนี้ยเขาก็นําเสนอเหมือนกันว่า2จุดยืนที่จะผลักดันต่อไปคืออะไร คือไม่เอารัปภะหารแน่ๆไม่ว่าจะมาจากฝ่ายไหนก็ตามรวมถึงการไม่เอา,อา,ารัฐบาลแห่งชาติด้วยเพื่อเป็นการปิดทางไว้ไม่ให้แบบเกิดการรั่นธรรมนูญแล้วก็ไปตั้งอัฐบาลกันเองเพื่อสืบทอดอำนาจหรือเปล่าตามมาด้วยอีกข้อหนึ่งก็คือ1ความฝันครับซึ่งตรงเนี้ยเขาย้ําว่านานาจอธิปไตยเนี่ยเป็นของประชาชนใช่ครับซึ่งมันก็เป็นหลักการพื้นฐานของระบอบประชาธิปไตยนะครับทีเนี้ยก่อนที่สุดท้ายงานก็จะปิดด้วยการที่ให้คุณอนุนนำพาขึ้นมาพูดครับ รวมถึงยังยืนในหลักการเดิมก็คือเขาพยายามจะนําเสนอเรื่องของการปฏิรูปสถาบันกษรตริย์10ข้อนะครับแลทีนี้เราก็เห็นอะไรบ้างแน่นอนความหลากหลายมันมากขึ้นรวมถึงการจัดงานซึ่งอาจจะเป็นเพราะว่ากลุ่มมันหลากหลายเกินทาให้บรรยากาศการจัดงานมันค่อนข้างวุ่นวายหรือเปล่าเพราะจากที่ไปสังเกตการนะครับจะเห็นได้ว่าการแบ่งโซนมันค่อนข้างจะวุ่นวุ่นกันหน่อยแล้วในพื้นที่การจัดหาที่นั่งหรือการเดินมันไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่เพราะแบบการจัดโซนเหมือนมันยังไม่ค่อยดีพอรวมถึงอาจจะประเมินคนน้อยด้วย พอคนมันมาเยอะๆเข้าก็มีปัญหานะครับเอาล่ะครับทีนี้พอพูดถึงในบรรดาข้อเรียกร้องข้อเสนอของกลุ่มนักศึกษาที่มาชุมนุมแล้วนะครับทีนี้เราจะไปดูจากประเด็นง่ายๆที่สามารถทําได้กันก่อนเพราะว่าอย่างสิบข้อเรียกร้องปฏิรูปเนี่ยครับจะเห็นได้ว่ามันเป็นไปได้ยากแล้วข้อโต้แย้งในสังคมเงี้ยมันยังมีหลากหลายทางไม่ว่าจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยแต่ว่าเฉดมันเต็มไปหมดว่าเห็นด้วยทางไหนมากน้อยปรับปรุงด้านไหนแต่ทีเนี้ยสิ่งที่พอจะไปทางทิศทางเดียวกันได้คือเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูนครับเพราะวา ท้งเราสังเกตข่าวดีๆแม้กระทั่งฝ่ายรัฐบาลก็ยังอืบอ่อนให้รวมถึงถ้าจำไม่ผิดมันใกล้ถึงเดทไลน์คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญมาด้วยว่าเขาไปสำรวจถึงไหนแล้วคิดว่าน่าจะได้ข้อสรุปรวมถึงฝ่ายรัฐบาลเริ่มยอมให้มาด้วยแต่ว่าจะไปทิศทางไหนเดี๋ยวก็มาสัมภาษณ์แข่งอับเชิญวันนี้กันเลยดีกว่าขอเชิญอาจารย์ปวงวิทย์วัฒนสุขจากวิทยาัยการเมืองการปกครองครับสวัสดีครับครับผมอาจารย์ปวงวิทย์ครับครั้งนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงเรื่อง อะไรบ้างครับรัฐธรรมนูญเราจะดู่ังไนบ้างครับคือเรื่องแก้ไขรัฐมนูลเนี่ยนะครับอถ้าเราฟังจากการชุมนุมช่วงนี้เนี่ยโ,โหเป็นกระแสมากเลยใช่ครับแต่ทีนี้ผมขออนุญาตนี้ก่อนว่ากระแสเรื่องการแก้รัฐมนูนเนี่ยถ้าเราจับกระแสจริงๆเนี่ยมันไม่ได้เพิ่งมาเกิดตอนนี้นะอืม,มันเกิดมาตั้งแต่แทบจะก,ก่อนเลือกตั้งปีที่แล้วด้วยซ้ำคือถ้ายอา้อนไปไกลกว่านั้นเน่ะหลังการลงประชามติด้วยซ้ํา ใหม่ๆเลยก็ยังมีกระแสต่อต้านที่ไม่ไม่เอาแร้วนูปฉบับนี้อยู่คือซุ้มเสียงของความไม่เห็นชอบไม่เห็นด้วยกับตรนู่ลฉบับนี้มันมีมาคือถ้าใช้คำผมคือเป็นคลื่นของความสะสมมาเออความอาจจะไม่เวชอบใจกับนูนฉบับนี้มันมีมานานแล้วนะครับอาจจะถ้าเราเอาตุดตั้งต้นตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งปี6กสองที่ผ่านมาเนะนี่ยพรรคการเมืองบาง,บางพรรคเขาก็หาเสียงใช่ไหมครับอย่างก็เอยชื่ออะไรอย่างพรรคอนา,นาคตใหม่เงี้ย<ม>ว่าจะไม่ใช่แก้ไขนูนนะล่ามูปฉบับใหม่เลย<ม>เอออย่างเงี้ย หรือแม้กระทั่งพรรคประชาธิปัตย์เรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็เป็นหนึ่งในเงื่อนไขที่ทําให้เขาไปร่วมรัฐบาลกับพรรครัฐบาลปัจจุบันบพรรคพลังประชารัฐเอาหลักที่ผมปูพื้นอย่างนี้ก่อนเพื่อเดี๋ยวจะปูเข้าต่อไปว่าเอยแล้วการแก้ไขรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญฉบับปี60เนี่ยเอ้ยมันยากยังไงมันยากง่ายแค่ไหนอย่างนี้นะแต่ผมขอพูดภูมิหลังให้เห็นก่อนว่าคลื่นกระแสของความต้องการจะเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญเนี่ยมีมามาเป็นปีแล้ว ถ้าเราจับใจความกันได้เนี่ยหลังจากที่พลเอกประยุทธ์เนี่ยได้เป็นนายยมดีอีกสมัยหนึ่งนะครับมีการถแถลงนโยบายเสร็จรีบยบอยแล้วเนี่ยเตรียมจะเข้าถวายสัตว์ปฏิบัตนถ่ายรูปเข้ารับตําแหน่งอีกสมัยหนึ่งเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าพรรคฝ่ายค้านเะน่เขาเริ่มทันทีเลยนะอืที่จะเริ่มทาแคมเปญไปทั่วประเทศเลยเพื่อตุนลงว่าต้องการจะแก้ไขรองนูนเขาทําอย่างเงี้ยมาตั้งแต่ประมาณเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วผมจําได้เลยแล้วก็พอคลื่นมันเริ่มมีคนมันเริ่มเกิดกระแสขึ้นในที่สุด รัฐสภานะครับก็มีการตั้งคณะกรรมการชุดหนึ่งเป็นคณะกรรมการวิสามัญศึกษาเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญต้องอธิบายให้คุณฟัง,ฟงก่อนว่าคณะกรรมการชุดนี้ที่คุณพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคเป็นประธานเนี่ยเขาไม่ได้มีหน้าที่ไปแก้รัฐนูญฉบับนี้โดยตรงนะครับเขามีหน้าที่แค่ทําการศึกษาว่ารัฐนูญฉบับนี้มันควรจะแก้ไขอย,อย่างไรคณะกรรมการชุดนี้ก็จะมีสัดส่วนจากรักฐบาลฝ่ายคา้านภาคส่วนต่างๆมาประชุมกัน49คนนะมีคุณพีรพันธ์เป็นประธาน เขาเริ่มทํางานตั้งแต่สักประมาณก่อนจะสิ้นปีที่แล้วนะครับจนกระทั่งมาถึงเนี่ยปีนี้ประมาณมีนาเมษาก็าปรากฏว่าติดโควิดอีกอ่ะก็ต้องมีการขยายเวลาไปนะครับที่เขากําลังทําอยู่ตอนเนี้ยเขากําลังทําเป็นรายงานฉบับสมบูรณ์สุดท้ายที่เขาจะนําเสนอต่อสภานะครับในภายในสิ้นเดือนนี้สามดนสิงหานะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวคร่าวๆว่า กระแสการแก้ไขรัฐนูนเนี่ยมันมาอย่างไงแล้วมันประกอบกับการต่อต้านรัฐาบาลการประท้วงรัฐาบาลใช่ไหมครับโอ้ <c oughs> โหเกิดขึ้นกันอย่างมาโหฬารเลยตั้งแต่ต้นปีนะครับก่อนโควิดจนกระทั่งหลังโควิดยิ่งช่วงนี้มันเนาะกระแสมันกาลังมาเรื่องรัฐนูนเนี่ยมันก็ถูกหยิบขึ้นมาเป็นประเด็นที่เป็นโอ้ประเด็นที่ร้อนแรงมากๆคือเป็นสิ่งที่ถ้าไม่แก้ไขเนี่ยมันก็คือเป็นหนึ่งในเงื่อนไขที่ทําให้คนออกมาเคลื่อนไหวกันตอนนี้ผมอธิบายอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวผมจะเล่าต่อไปว่า รัฐธรรมนูญฉบับนี้มันแก้ไขยากยังไงทำไมคนถึงพูดกันเรื่องนี้เยอะมากก็จริงๆเนี่ยนะครับถ้าผู้ฟังไปเปิดดูในรัฐธรรมนูญน,นะครับผมเชิญชวนเลยไปเปิดมาตรา2อ6จะได้ทันว่าตอนนี้เขากําลังพูดเรื่องอะไรกันอยู่ที่เขากาลังคุย,ยัอยู่ตอนนี้ในสังคมวงกว้างเนี่ยคือมาตรา 256, อ2อ6ว่าด้วยเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญน,นะครับอ,อันนี้พักตรงนี้ก่อนอันนี้คือว่าด้วยการแก้ไข นะรัฐธรรมนูญนะส่วนไอ้ที่เขาบอกว่าจะตั้งสอสรร่างนูนทใหม่ทั้งฉบับเนี่ยเดี๋ยวจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังอ,อันนี้คือกระบวนการแก้ไขรัฐนูนตามปกติก่อนอ่ามันมีต้นทางอย่างนี้ครับร่างแก้ไขรัฐนูนเนี่ยนะครับมันจะสามารถมาด้วยมีการเสนอ4ช่องทางหลักๆช่องทางที่หคือคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนออ่าช่องทางที่2คือสอสอไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้านะครับของ จำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่นะครับสสปัจจุบันมีทั้งหมด489คนหัก11คนที่เป็นกรรมการมหาพักอนาคตใหม่ไปอ่าตอนนี้สสประเทศไทยเราตอนนี้มีอยู่489คน1ใน5เนี่ยคือท้าหาแล้วจะได้97.8ซึ่งกตีซะว่า98คนขึ้นไปอ่ะต้องมีคนมาลงชื่ออย่างน้อย98คนขึ้นไปอ่าอันนี้ทางที่2ทางที่3คือสอสอและสวไม่น้อยกว่า1ใน5ของสมาชิก ทั้งหมดที่มีอยู่ของทั้ง2สภา,าสสอตอนนี้มี489สอวอยังมีอยู่ครบ250คนบวกกันก็จะได้อยู่ที่739คนหนึ่ใน5ก็คือไม่น้อยกว่า148คนนะครับต้องมีเนี่ยต้องมีคนเสนอชื่ออย่างนี้ครบอย่างนี้นะถึงจะเสนรอได้อันที่4นะครับก็คือประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งนะครับไม่น้อยกว่า50,000คนนะครับ สามารถเสนอร่างได้ถามว่าทําไมผมถึงพูดตรงนี้ก่อนอันนี้เป็นข้อแรกอยู่เลยนะเราจะเห็นปรากฏการณ์นะครับพรรคฝ่ายค้านเนี่ยเขาพยายามจะชิงธงนําในการแก้ไขรัฐมนุนมาทั้งในต้นนะเราสังเกตดูดีคือจำนวนสส98คนเนี่ยฝ่ายค้านนับยังไงก็ถึงต้องไหมเสนอได้อยู่แล้วนะครับเขาอ่ะตั้งใจจะเสนอมาตั้งแต่ตอนวงที่เปิดสภาแรกๆเลยด้วยซ้ำแต่ปรากฏว่ากระแสมันเริ่มร้อนแรงปั๊บ ฝ่ายรัฐบาลก็ไม่อยากให้ฝ่ายค้านชิงธงนําเรื่องนี้คนเดียวก็เลยตั้งเป็นกรรมธิการวิสามัญชุดนี้ขึ้นมาที่มีคุณพีรพันธ์ขึ้นมา, mm hmm. านะครับถ้าเราจับกระแสก,กันดีๆข่าววันนี้นะครับที่คุณพีรพันธ์บอกว่าเดี๋ยวจะส่งรายงานศึกษาการแก้ไขรัฐธรรมนูญภายใน31ส,สิงหานะครับวันเดียวกันเนี่ยลจากที่คุณพีรพันธ์ให้สัมภาษณ์เรื่องนี้ประธานวีบฝ่ายค้านคือคุณสุทินคังแสงเนี่ยผอเพื่อไทยเนี่ย mm hmm. เขาก็ประกาศแล้วว่าเขาฝ่ายค้านก็จะเสนอร่าง ฉบับแก้ไขเหมือนกันอ่านี่ขนาที่ฝ่ายรัฐบาลเขาก็ให้สัมภาษณ์ประมาณว่าก็พร้อมที่จะเสนอร่างแก้ไขเหมือนกันแต่ว่าขอรอดูรายงานของกรรมธิการชุดนี้ก่อนทีนี้ถ้าเราไปดูกระแสเรื่องของม็อบต,ตอนเนี้ครับจะมีเริ่มมีฝ่ายภาคประชาชนเริ่มออกมาละลายชื่อต้องไหมใช่ครัตัวอย่างเลยไอรอเนี่ยตอนนี้กำลังทำเป<อ>็นแชมเปญเลยห้าหมื่นชื่อตั้งบูธทั่วมาอะไรนะครับถูกไหมห้าหมื่นชื่อเนี่ยจะว่าเยอะก็เยอะจะว่าไม่เยอะก็ไม่เยอะนะครับ คือสมัยก่อนเนี่ยไอ,ไอกฎหมายว่าด้วยเรื่องของเข้าชื่อกัน5 0,000ืนชื่อเพื่อเสนอร่างกฎหมายโม้ดเป็นอะไรที่ยากมากนะคนกว่าจะล่าชื่อไม่ได้เนะี่ยโห้ยากกินแสนเข็นแต่การชุมนุมเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยผมดูผ่านๆน,น่ไอรอได้ชื่อกับหมื่นชื่อในวันเดียวนะผมว่าแสดงว่าอันนี้มันก็เป็นอะไรที่บ่งบอกว่าคลื่นของความที่คนต้องการจะเปลี่ยนแปลน,นูนะันมีอยู่ไม่น้อยนะอันนี้อันที่ผมจะชี้ให้เห็นปรากฏการณ์ว่านี่ไงมันเกิดอะไรขึ้นอยู่ตอนนี้อ่ะสี่ส่วนเนี่ยสามารถส่งร่างแก้ไขได้นะครับแก้ไขเพิ่มมเน ซึ่งร่างแก้ไขเนี่ยนะครับกระบวนการตีญญัติเนี่ยเราจะเข้าใจกันว่าต้องเสนอผ่านสาภาผู้แทนก่อนปั๊บสามวันละนะครับถ้าสาภาผู้แทนผ่านปั๊บก็ไปที่วุฒิสาภาสามวันละถ้าผ่านปั๊บก็ทูลเกล้าลงพระบรมพิธายประกาศใช้เป็นกฎหมายแต่ร่างน,นูนเนี่ยร่างแก้ไขเพิ่มเติมร่านูนเนี่ยเขาไห้เสนอแก้ไขต่อรัฐสภานั่นหมายความว่าสสบวกสวนะครับให้รัฐสภาพิจารณา3าวารละนะครับวารละที่หนึ่งเนี่ยโอ้หมันซับซ้อนมากนะครับเรื่องของการแก้ไขรัฐนูน ตามบทบัญญัติของรัมูรีหกศูนย์เนี่ยวาระที่หนึ่งเนี่ยเารับหลักการสมมติอภิปรายเรียบร้อยแล้วจะให้ลงมติเนี่ยให้ลงมติแบบเปิดเผยคือขานชื่อทีละคนนะครับผู้ฟังอาจจะนึกภาพไม่ออกทํายังไงอ้าวก็เหมือนตอนที่ยยเลือกนายกนั่นแหล, <บา S 2> ละครับ <หา S 1> เรียกมาทีละคนเลยแล้วก็ชูอบอกว่าเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอ่านะครับแต่มันมีข้อที่ซับซ้อนกว่านั้นอีกนิดนึงมันไม่ใช่แค่ว่าใช้เสียงเสียงข้างมากเกินกึ่งหนึ่งแล้วถึงจะผ่านวาระนั้นไม่ใช่นะครับมันมีอีกสร้อยหนึงเาาบอกว่ นอกจากได้เสียงข้างมากเกินกว่าหนึ่งแล้วเนี่ยยังต้องได้เสียงจากสวไม่น้อยกว่า1ในสนะครับโ oh. อสวอมีสองอคนคูฟังก็ลองไปหารอยู่ผมถ้าผมจำไม่ผิดน,น่าจะ8 4คนขึ้นไปหมายความว่ามันมี2เงื่อนไขข้อไที่1คือทั้งสาภาโบวตก็แล้วเกินร้อยละ50อันที่1อันที่2อคือสอวอไม่น้อยกว่า8 4 85ิคนช่วงเนี้ต้องยกมือเห็นชอบด้วยนะอ่าเนี่ยด่านที่1เนี่ยเห็นไหมอันนี้เป็นสิ่งที่คนกําลังพูดกันว่า มันจะผ่านด่านได้หรือไม่ซึ่งเดี๋ยวผมจะวิเคราะห์ไปถึงว่ายุทธวิธีตามที่ฝ่ายต่างๆเคลื่อนไหวเนี่ยเขาทำให้เขาถึงเคลื่อนไหวแบบนี้กันอ่ะจบนี้ก่อนอันนี้อธิบายตามกระบวนการก่อนวาระหนึ่งสมมติว่าผ่านได้ปับ๊บวาระที่2เนี่ยนะครับให้พิจารณาเป็นลายมาตราแต่วาระเนี้ยใช้แค่เสียงข้างมากธรรมดาคือยกมือเกินร50ก็คือผ่านอ่าอันเนี้ยไม่มีปัญหาวาระที่3ลงมติอันนี้เนี่ยซับซ้อนกว่าเดิมอีกนะครับวาระที่3เนี่ยก็ใช้วิธีการเหมือนเดิมคือขานคะแนนแบบ เสียงต้องมากกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกรัฐสภาทั้งหมดเนี่ยสอสอส,อสอวอทั้งหมดเท่าท,ที่มีอยู่ของสองสภาอ่าอันนี้อันที่หนึ่งเงื่อนไขที่1โดยในจํานวนนี้นะครับต้องมีสสจากพรรคการเมืองที่ไม่ได้มีตาแหน่งรัฐมนตรีไม่ได้เป็นประธานสภาผู้แทนไม่ได้เป็นรองประธานสภาผู้แทนเห็นชอบด้วยไม่น้อยกว่าร้อละยีอันนี้คือเงื่อนไขที่รับเงื่อนไขที่3คือบุติทสภาเนี่ยก็ต้องเห็นชอบด้วยไม่น้อยกว่า 1- ในสเหมือนเดิมเห็นไหมมันมีหลายด้านนะ อ๋อเห็นว่าสามด่านแล้วอันนี้สมมุติว่าโอ้โหผ่านเฉลุยผ่านได้ทุกอย่างนะก็เตรียมจะต้องทุเกล้าแต่เขาบอกว่าก่อนจะทุเกล้าเนี่ยต้องเว้นไว้สิบห้าวันก่อนก่อนที่จะทุนกล้าแต่มันมีประเด็นอย่างนี้ถ้าร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐมนูลเนี่ยเป็นร่างแก้ไขที่เกี่ยวข้องกับหนึ่งบททั่วไปบมสองพระมหากษัตริย์ หรือหมวด15การแก้ไขเพิ่มเติมดัมมูลเนี่ยที่เรากำลังพูดอยู่ในมาตรา2 5 6หเนี่ยหรือเรื่องที่เกี่ยวกับคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามของผู้ดำหนานการเมืองหรือเรื่องที่เกี่ยวข้องก,ก,กับอำนาจหน้าที่ของศาลและองค์กรอิสระหรือเรื่องที่ทําให้ศาลหรือองค์กรอิสระไม่อาจปฏิบัติตามหน้าที่ได้เรื่องพวกนี้นะรวมถึงเรื่องการจะแก้ไขเรื่องของหมวดแก้ไขดัมนูลเนี่ย ต้องทาประชามติก่อนนะครับอืมอีกแล้วนะครับอีกแล้วคุณผู้ฟังอาจะเห็นว่าเฮ้ยทำไมเห็นไหมมันมีหลายด่านนะมันมีหลายหลายกลซับซ้อนซ่อนเงื่อนอ่าถามว่าทำให้ผมพูดเรื่องนี้ขึ้นมาข้อเสนอข้อเรียกร้องที่บอกว่าให้ล่างนูลใหม่ทั้งฉบับให้ตั้งสภาพร่างร่ำนูลขึ้นมาใหม่ใช่ไหมการจะทําเช่นว่านั้นได้ต้องทําไงครับก็ต้องแก้ไขมาตรา2 5 6เนี้ยโมเดลมันจะคล้ายกับการที่เราเหมือนกับที่เราล่างลัฐนูลปี40ูนย์เครับตอนนั้น ก็ไปแก้ไขเพิ่มเติมรัฐมนูลปี2534ซึ่งร่างภายหลังจากรัฐประหารปี2534นะครับซึ่งผู้นําการรัฐประหารก็คือพ่อของผู้บริหารไทยองบบค์ปัจจุบันเออใช่ไหมค,ค,คนร่างรัฐมนูลฉบับนั้นอนะ่ะปี34คุณฟังเชื่อหรือเปล่าก็คือคนเดียวกับที่ร่างรูฉบับปี60ทา่าน่รงก็คือคุณมีชัยฤชุพ,พันเออนี้ยก็เป็นเรื่องที่ไม่ค่อยได้จินที่สามารถพูดได้นะครับคือตอนนั้นเนี่ยถามว่าทำไมถึงพูดเรื่องนี้ขึ้นมาเนื่องจากว่า หลังจากมีรัฐประหารปีสามสี่ใช่ไหมเราก็รับทราบว่าเกิดพฤษภารทมินอ่พพาพฤษภารทมินก็เกิดกระแสสังคมต่อต้านรุนแรงมากเลยและหลังจากนั้นก็เกิดกระแสที่เรียกว่าปฏิรูปการเมืองอพอจะปฏิรูปการเมืองเนี่ยคุณจะไปปฏิรูปได้คุณต้องทําอะไรครับร่างนูนฉบับใหม่มที่เขาทําก็คือเข้าไปแก้ไหมวดว่าด้วยการแก้ไขเพิ่มเติมน,นูนในรัฐนูนปี3ามสี่เนี่ยเขาว่าแก้ไขหมวดตรงนี้ให้บอกว่าสภารำนูนเนี่ยมาจากการเลือกตั้งของประชาชนถ้าผมไม่ผิดคือ76คนแล้วมี ผู้เชี่ยวชาญน,น,น้านนิติาศา,ศาศสตร์รัฐศสาศสตร์รัฐประศาสนศาสตร์อีก23คนรวมแล้วก็15คนอันนี้เขาเขียนเป็นที่มาว่าเนี่ยไงไปแก้ไขหมวดเพาด้วยการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญน,นะครับอ่ะเอาละกลับมาที่เรื่องรัฐปี60ปัจจุบันที่บอกว่าจะกล่างรัฐใหม่ทั้งฉบับจะตั้งสภารัฐนรันเนี่ยก็ต้องมาทําแบบเนี้ยก็ต้องแก้ไขามาตรา216มันก็ต้อง<ม>นําไปสู่การลงประชาปติเออเห็นไหมนี่มันเห็นไหมมันหมากกวนมันซับซ้อนซ่อนเงื่อนที่ที่ผมสงสัยนิดหนึ่งครับคือถ้าเขาบอกว่า ถ้าเกิดว่าต้องแก้ไขอย่างหมวดหนึ่งหมวดสิบห้าหมวดสองอย่างเงี้ยครับสมมติว่าถ้าเราพูดว่าเราง้างธรรมนูญใหม่ทั้งฉบ,บับเท่ากับว่าเราต้องไปโดนสามหมวดนี้เราต้องมาชามติสามครั้งหรือว่าครั้งเดียวรวมสามเรื่องครับคือไอในมาตราสองสิบหกที่น้องเฟรมบอกเนี่ยมันอยู่ในวงเล<อ>็บแปดเขาบอกว่าคือคือใจความของวงเล็บแปดก็คือว่าท่านร่างแก้ไขเพิ่มเติมเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับหมวดพวกนี้<อ>หมวดบททั่วไปบททั่วไปก็ที่บอกว่าประเทศไทยเป็นราชอา,าการ<อ>ที่ไม่เป็นรัฐเดียวเออหมวดที่สองคือหมวดว่าด้วยพระมหากษัตริย์หหหรรืืือออลักๆมมมีเ่งควด หมวดที่3มก็คือเรื่องแก้ไขเพิ่มเติมน,นั้นที่บอกจะร่างนั้นใหม่ทัศฉบับเนี่ยมันไปเข้ากับหมวดสิบห้าไงเพราะว่าที่เรากำลังพูดอยู่ในมาตรา2 5 6อยเนี่ยมันอยู่ในหมวด15ของน้ำนูลฉบับปี2560อ่าเนี่ยที่ตอนนี้คนกำลังทำกันอยู่ไม่ว่าจะไอรอ5 0,000่นชื่อหรือว่าฝ่ายค้านจะเสนอร่างฝ่ายรัฐบาลก็เตรียมจะเสนอเหมือนกันอย่างเงี้ย ผมไม่รู้นะว่าฝ่ายค้านฝ่ายทบานเนี่ยเขาจะวางเป้าไว้แค่ไหนแต่ถ้าเป็นฝ่ายภาคประชาชนอย่างไอรอที่เขาทำกันอยู่เนี่ยเขาเล็งผลถึงการร่างรัฐบับใหม่รวมไปถึงกระแสม็อบที่เกิดขึ้นตอนเนี้ใช,ใช่ไหมผมไปถามบนเวทีเนี่ยโอโ้โหกระแสร้อนแรงมากบอกยังไงก็ไม่เอาจะเอารัฐบับใหม่เนี่ย มันก็จะมาเข้ากับเรื่องของประชามติไงแต่ก่อนจะไปเข้าประชามติต้องไปผ่านด่านที่ผมบอกก่อนนะสามด่านกว่าจะมาถึงขั้นประชามติได้ไม่ใช่หมายความว่าส่งปับ๊บแล้วก็ทําประชามติเลยไม่ใช่คือคุณผู้ฟังต้องไปอ่านในมาตรา2องรอันนี้เป็นใจความสําคัญที่สังคมไทยกําลังถกเถียงกันอยู่ในตอนนี้ครับว่าการแก้ไขเพิ่มเติมนูนเนี่ยโอ้มันมันไม่ใช่ง่ายนะสำหรับรูปแบบนี้มันมีหมากกลมีกล,กลยุทธ์ที่แฝงไว้อยู่ในแต่ละอนุแต่ละข้อ เอาไว้อยู่ไม่ใช่ว่าอยู่เสนอแล้วมันจะผ่านไปได้ง่ายๆซึ่งถามว่าคนที่เคลื่อนไหวเขารู้ไหมว่ามันแก้ไขยากรู้อ่าถูกไหมครับอย่างไอรออย่างเด็กที่ออกมาจัดประท้วงกันเนี่ยถามว่าในเมื่อมันแก้ไขยากแล้วทําไมถึงยังบอกว่าต้องแก้ไขร่างใหม่ทั้งฉบับอ่ะคือมันมีอย่างนี้ผมดูจากยุทธวิธีที่เขาใช้แล้วเนี่ยเขาต้องการใช้กระแสสังคมเพื่อบีบอ่าถามว่า ก็โอเคแหละถ้าคุณเอาว่าด้วยตามรัฐนูลว่าตา2สองร้อยสิบหกเนี่ยโอ้ถ้าทำอย่างนี้นะมันไม่น่าจะผ่านได้ง่ายๆหรอกแต่สิ่งที่เขาทำเนี่ยเขาพยายามใช้กระแสะสังคมบีบบีบบีบมากขึ้นเรื่อยๆถามว่ากระแสะสังคมมันมันจะไม่มีผลอะไรเลยเหรอเปรมถูกต้องไหมใช่ครับตบมุกยกตัวอย่างง่ายๆคุณผู้ฟังอาจจะเห็นข่าวเรื่องสอส,สฝ่ายท้าบาลบางคนก็เริ่มมีท่าทีอ่อนลงสวบางคนอย่างสวบัญชัยเงี้ยเออทำไมอยู่ จากที่เป็นคนบอกว่าผมเป็นคนเสนอให้เขียนในรัฐมนูญเองว่าใส่สวมีอำนาจเรือกนายกได้ในระยะเวลาหปีตามบทเฉพาะการเอา้าทําไมสวมวชัยคนเดียวกันเมื่อปีที่แล้วกับวันนี้พูดไม่เหมือนกันทำไมดูวันนี้บอกว่าอตัดอำนาจนี้ของสวทิ้งเถอะไปนั่น,นที่สร้างความแตกแยกอ่ะเห็นไหมคือแสดงว่ากระแสสังคมมันต้องมีผลอย่างใดอย่างหนึ่งสิที่ทําให้ปฏิกิริยาของฝ่ายการเมืองเริ่มที่จะ อ่อนลงแต่ไม่ได้ไหมายความว่าเขาจะเห็นด้วยกับข้อเสนอที่ฝ่ายเรียกร้องทํามาทั้งหมดนะแต่ผมเท่าที่ผมจับกระแสได้คือฝ่ายการเมืองเขาก็จับได้ว่าเขาก็รับรู้ได้ว่ามันต้องแก้อืส่วนจะแก้ทั้งฉบับหรือแก้เปไ็นรายมาตาอันเนี้ต้องมาดําเนินการในขั้นต่อไปอครับโอ้โหซึ่งการว่าขั้นตอนการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยคือมันไม่ได้ทําง่ายๆอย่างเดียวแล้วโอ้โหกว่าจะถึงขั้นประชามติมันมีอุปสรรคซึ่งที่นี่นครับ ถ้าบอกว่าพักการเมืองพักละร้อยยี่สิบสมมุติถ้ามีพักแบบมีคนเดียวอย่างเงี้ยครับก็รวมๆกันไงพักที่ไม่ได้มีตําแหน่งเป็นรัฐมนตรีประธานสภาผู้แทนหรือรองประธานสามอย่างเนี้ยนับมาทั้งสภามีกี่พักมีจำนวนทั้งหมดกี่คนนับมาแล้วเนี้ยต้องไม่น้อยกว่าร้อยยี่สิบของพักการเมืองพวกเนี้ยผมไม่รู้มีเท่าไหร่นะตอนเนี้ยผมไม่รู้ซึ่งมันเห็นไหมมันซับซ้อนซ่อนเงื่อนหลายเรื่องอยู่ตั้งแต่วาระที่หนึ่งจนถึงวาระที่สาม อันนี้ผมยังพูดไม่จบนะยังมีอันนึงนะสมมติว่าทาประชามติในเรื่องนี้เกี่ยวข้องหรือเปล่าเนี้ยสมมุติว่าทาประชามติเรียบร้อยแล้วผ่านสมมตินะว่าสมมติว่าผ่านเตรียมจะทุนกล้าวเพื่อทรงลงพระกรมาธิไตยแล้วเนี่ยเกิดนะครับมีคนบอกว่า í, ขัดนั่นนลูลนหรือเะเ่าไปยื่นสารนั่นนูนได้นะครับก็คือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสะดดส,อสอหรือสอวอหรือสองสภารวมกันเนี่ยไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบนะครับ ไปเข้าชื่อต่อประธานสภาหรือประธาน,านารัฐสภาแล้วแต่กรณีวาระนูนจะแบบนี้ไม่ชอบเลยรัฐมนูลขัดรัฐมนูลเพื่อให้ประธานเนี่ยวินิจฉัยประธานวินิจฉัยให้ความเห็นปั๊บก็ส่งไปที่สารรัฐมนูลสารนูญก็มีเวลาสามสิบวันในการพิจารณาเรื่องนี้ว่าขัดหรือไม่ขัดรัฐธรรมนูญเห็นไหมโอ้นี่เห็นไหมสุดท้ายไปจบที่สารนูนอีกถ้าสมมุติมีคนไปร้องถามว่าแล้วในอดีตที่ <S <S เราเห็นเนี่ยโอ้สารนูนนี่คนร้องเยอะนะ ก็จะมีคนไปตีความอีกว่าตรงนี้ผิดแล้วก็ต้องมาอ่าถูกไหมมันก็เวลาอะไรยะเงี้เวลาจะทอดไปอีกอย่างน้อยก็30วันแล้วเท่ากับว่าร่างนั้นจะตกหรือร่างนั้นจะถูกเอาไปยังไงต่อก็แ,แต่คาตัดสินใช่ไหมวันนี้ในลำนูนเนี่ยเขาบอกว่าถ้าสมมติว่าประธานสภารับเรื่องแล้วเนี่ยนะครับจะส่งความเห็นไปที่สาลนูนศาลนูนต้องมีนิสัยแพ้สามสิบวันถูง,งไหมครับในระหว่างพิจารณาคดีเนี่ยนายกห้ามนําร่างเนี้ยทูลกล้ามคือทูลกล้าวไม่ได้ ก็มันก็จะคาไว้อย่างเงี้ยต้องรอให้สารชี้มาก่อนว่าขัดหรือไม่ขัดรับนูนอ่าถ้าขัดก็ก็ตกไงก็ขัดรับนูนไงแต่ถ้าไม่ขัดก็คือทุนกล้าวแต่เห็นไหมต้งผมที่ผมจะชีช้ชวในให้คุณผู้ฟังเห็นเนี่ยตั้งแต่วาระทีหนึ่งวันะลท์สองวาาองันะทีสามสมมุติว่ามีเรื่องเกี่ยวกับประชามติมาอีกแล้วไปจนถึงปลายทางสมมุติมีคนไปร้องว่าร่างนูนฉบับนี้ขัดรับนูนโอ้โหเห็นปะครับมันเป็นด่านที่ไม่ใช่เรื่องที่เรา ผลักดันกันได้ง่ายๆอืมแต่ที่พูดอย่างนี้เนี่ยไม่ได้พูด่าตัดกําลังใจคนที่เคลื่อนไหวน,นะ <c oughs> ผมเชื่อว่าคนที่เขาเคลื่อนไหวเนี่ยเขารู้เงื่อนไขตรงเนี้ยดีดีกว่าที่ผมรู้อีกแต่ผมคิดว่าสิ่งที่คนออกมาเคลื่อนไหวตอนเนี้ยเขาออกมาด้วยความความฝันน่ะ <c oughs> ความใฝ่ฝันความหวังอะ่ะเออ <c oughs> นะครับถามว่ากลยุทธ์ที่เขาใช้ก็อย่างที่ผมบอกเมแล้วเขาใช้กระแสสังคมมาบีบ ถามความเห็นต่อผมตอนเนี้ยสมมติมีร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเข้าไปในสภาตอนเนี้ยผมลองชี้ชวนให้คุณผู้ฟังฟังเห็นว่าจะมีใครกล้าตวนกระแสป่มอืมผมคิดว่ามันเป็นอะไรที่มันต้องต้องคิดนิดน,นึงนะครับสอสอต้องลองเลือกตั้งสมัยหน้าไหมอ่าอ่าสอสอต้องลงเลือกตั้งสมัยหน้าสมมติไปยกมือว่าโอ้ยไม่เห็นด้วยแล้วมันจะแบบนี้ร่างสมแบ,บนี้ทํามาไม่ได้เรื่องไม่เอาอหรอกถามว่าสมัยหน้าเขาจะได้รับเลือกตั้งไหมอ้าวเห็นไหมอ่าอ่สอาสวออีกถ้ายังยืนกลานว่า โอ้ยังไงก็ไม่แก้ไม่แก้ห้ามแก้เด็ดขาดไม่ว่าจะด้วยวัฒก,กรรมหรือคําพูดอะไรก็ตามคําถามผมคือมันจะง่ายดายเหมือนตอนที่สวยกมือให้พลเอกประยุทธ์เป็นนายกหรือเปล่าอ hmm. มันกระแสมันการเมืองมันมันเปลี่ยนไปเร็วมากนะตอนเนี้ยแล้วคือที่ผมเห็นปรากฏการณ์ตอนเนี้ยมันทําให้ผมนึกถึงหลังพฤษภาธมินใหม่ๆ hmm. อ่าน้องเฟรมเชื่อไหมสวเนี่ยหลังพฤษภาธมินเนี่ยอ่าแล้วดูป,ปีสามสี่เนี่ยสวมไม่ได้มีอำนาจเลือกนายก hmm. แต่มีอำนาจในการให้ความไว้วางใจ สมมุติว่านายกหรือรัฐบาลคณะมน,นตรีเนี่ยถูกอภิปรายไว้บังใจแทนที่จะมีเสียงข้ามมาจากสสสเวเนี่ยสามารถยกมือสนับสนุนได้แต่ความเป็นจริงแล้วตอนที่เขาเล่าหนุนปีสามสี่เนี่ยเขาจะให้สวมีอำนาจเลือกนายกด้วยโอ<ห>แต่เพราะว่ากระแสะสังคมมันโอ้ตอนนั้นกระแสะสังคมแรงมากคือต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนว่าเรื่องที่ให้สเวเลือกนายกเนี่ยไม่ใช่เรื่องใหม่ในกันเมืองไทยนะครับแล้วนุนปีสองห้าร้อยสิบเอ็ดนะครับก็เคยมีสวเลือกนายกได้นะครับโบดไว้บังใจได้แล้วปีสองหนึ่ง ก็เคยมีอย่างนี้คล้ายๆกันเหมือนกันเลยแต่พอปีนั้นปีสามสี่เนี่ยอำนาจในการเลือกนายกมันถูกคัดค้านอย่างรุนแรงเพราะว่าตอนนั้นเน่ยแลนด์สเคปภูมิทัศน์ทางการเมืองไทยมันเปลี่ยนไปมากนะคนชั้นกลางตอนสมัยนั้นเขาเรียกม็อบมือถือถูกไหมคนน่ยมันตื่นรู้ทางการเมืองมากขึ้นมากขึ้นนะครับหลังปี35าเนี่ยพฤษภาคมเดือนพฤษภาถูกไหมมีการนําเสนอร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญรวดเดียวเลยนะสี่ฉบับไปเดือนมิถุนาเลย ผมเนี่ยไปค้นเอกสารเก่าผมก็พ้นพบว่าอะไรที่น่าสนใจมากสี่ฉบับนําเข้าสู่สภาอย่างทันทีเลยทันใดหลังจากที่เหตุการณ์พฤษภาธมินจบลงนะหนึ่งในนั้นเนี่ยมันมีสองเรื่องหลักๆในสองในสี่ของร่างแก้ไขเนี่ยที่ผมว่าเป็นประเด็นสาคัญคืออํานาจสบวห้ามแต่เดิมมีอำนาจไว้บางใจเขาตัดอำนาจนี้ทิ้งเลยให้มีแต่อำนาจในเรื่องของ,ของการตรวจสอบร่างกฎหมายเท่านั้นกับอีกเรื่องหนึ่งคือให้ประธานสภาผู้แทนเป็นประธานรัฐสภา mm. อ่าเนี่ย ตอนนั้นกระแสสังคมมันรุนแรงมากสวมีสวจากทหารด้วยนะอืต้องเฟีมเชื่อไหมหลังเหตุการณ์พฤษภาธรมินเนี่ยเราก็รับทราบกันว่าทหารเนี่ยโหต้องกลับเข้ากลุมกองไม่กล้าใส่ชุดทหารออกมาหน้าถนนอีกเลยอเช่นเดียวกันสวที่มาจากสายทหารน่ะไม่มาเข้าร่วมประชุมรัฐสภาเลยนะอเห็นมากกระแสสังคมมันรุนแรงมากเพราะว่าจากภาพเหตุการณ์พฤษภาธรมินน่ะที่เกิดขึ้นมันแรงอย่างนั้นเลยกระแสสังคมก็นํามาสู่การบีบมากขนาดนี้ จนในสุดเนี่ยร่างแก้ไขเชื่อมไหมปกติกระบวนการนิติบัญญัติไทยเนี่ยไม่ว่าจะการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายต่างๆหรือแก้ไขรัมนูนเนี่ยโอ้โหมันทอดเวลานานมากเลยนะต่างฝ่ายต่างดึงเชงกันนะแต่รอบนั้นนะ่ะหลังเหตุการณ์พฤษบาธรมินนะ่ะต้นเดือนมิถุนายนนะ่ะร่างแก้ไขเพิ่มเติมน,นูนสี่ฉบับเนี่ยผ่านฉลุยเร็วมากเลยอ,อันนี้เป็นตัวอย่างที่หนึ่งที่ผมจะชี้ให้เห็นว่ากระแสสังคมมันบีบมันไม่ใช่ว่าเป็นอะไรที่จะสามารถเพิกเฉยได้นะอีกหนึ่งตัวอย่างรัมนูลปี40เงครับ หลังจากที่เรามีรัฐมนุษยสามสี่ที่แก้ไขที่ผมบอกแล้วสี่ฉบับนะครับหลังจากนั้นก็มาสักประมาณปีสามเจ็ดสามแปดช่วงนี้นะครับก็เริ่มมีการกระแสจะทำแคมเปญปฏิรูปการเมืองกันนะครับก็นําไปสู่การผลักดันให้มีการจัดตั้งสภาล่างรัฐมนุนขึ้นมาก็เป็นกระแสสังคมที่บีบเนี่ยทำให้เกิดขึ้นตอนนั้นุัยปี40่นเนี่ยก่อนที่เขาจะประกาศใช้เนี่ยถ้าสภาชิกรัฐสภาไม่โหวตเห็นชอบด้วยนะต้องไปทําประชามติรัฐบาลสมัยนั้นเนี่ยนะครับ ก็ดึงเชงว่าเอ๊ะจะไม่เห็นชอบด้วยดีไหมจะบอกสักลูกพักว่าไม่ให้ดึงไม่ให้เห็นชอบปรากฏบา่าเกิดอ,อะไรขึ้นรู้ไหมสังคมไปบีบเอาะจอย่างนี้ใช่ไหมสมัยหน้าไม่เลือกอา้าวผมพูดให้ยิีงให้คุณผู้ฟังฟังเลยรัฐบาลสมัยนะั้นคือรัฐบาลพลเอกชวลิตในปี2องพนากะครับแม้กระทั่งคุณคนหนึ่งในคนที่คัดค้านรัมนูนปี4 0รศุนแดงที่สุดนะท้องเฟิมเชื่อไหมครับคือเจ้าพ่อมึองสากแก้วคุณสนอเทียนทองครับ แม้กระทั่งคุณสนอเลนทองเนี่ยเป็นหัวหอ,อกหลักในการคัดค้านเลยนะแต่ในท้ายที่สุดวันที่เขาให้ชูมือว่าเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบคุณเสนอยังต้องแบบทับา,าหนังสือพิมพ์คือกลืนเลือดอะ่ะ<อ>เออนี่คือมันที่ผมชี้ให้เห็นสองตัวอย่างก็คือกระแสสังคมมันมีผลนะแล้วพัฒนาการทางการเมืองของไทยเนี่ยมันเดินมาไกลามากๆแล้วนะนะครับมันไม่ใช่ว่าเอ้ยไม่ต้องสนใจประชาชน คือคกลไกรัฐนูนจะออกแบบยังไงไว้ก็ตามอ่ะแต่กระแสสังคมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่อาจเพิกเฉยได้ซึ่งถ้ากระแสเนี้ยกระแสสังคมไม่ได้รับการตอบสนองอะไรอย่างเงี้ยมันก็นําไปสู่ความตึงเครียดอาจจะนําไปสู่การไม่รู้แหละคนก็บอกเป็นความรุนแรงแต่ผมคิดว่ามันก็เป็นความตึงเครียดที่อาจจะนําไปสู่เหตุการณ์ต่างกันเหมือนที่เราก็ไม่อยากให้เกิดอืมครับผมแล้วทีเนี้ยครับมันก็มามาสู่อีกคําถามหนึ่งเพราะว่าถ้าเราเห็นว่าเวทีมีการเรียกร้องอย่าง3ข้ออย่างเงี้ยครับแต่ทีเนี้ย มันยังมีกระแสสังคมหนึ่งที่แบบค่อนข้างจะแรงมากแล้วก็กําลังจะพัฒนาต่อไปเรื่อยๆด้วยก็คือกระแสที่คุณอานุนนำพาขึ้นมาพูดแล้วก็ก,การปฏิญรูปสิบข้อนะครับซึ่งทีเนี้ยก็มีนักวิชาการพูดเหมือนกันว่ากรณีเรื่องการปฏิญรูปอ่สิบข้ออย่างเงี้ยครับควรให้เป็นหน้าที่ของสสเอาไปพูดในสาภาหไหมแล้วทีเนี้ยประเด็นเนี้ยสามารถเอาไปถกกันในสาภาได้หรือเปล่ามันมีกฎแบบข้อห้ามอะไรไหมรวมถึงถ้าสมมติเอาไปพูดกันเสร็จแล้วอ่ะเขาจะสามารถผลักดันได้แค่ไหนครับอันนี้ก็ น่าสนใจเหมือนกันครับคือผมคิดว่ามันมันเคลื่อนไปด้วยกันได้มันไม่ได้หมายความว่าประชาชนพูดแล้วนะครับแล้วสสไปทําต่อคืออย่าไปคาดหวังกับสสสวามากผมบอกเลยครับคือผมคิดว่าต่างคนต่างมีวิธีการขับเคลื่อน <c oughs> ต่างๆกันไปนะครับถามว่าคือสิ่งที่มีการเคลื่อนไหวกันสิบข้อเนี่ยที่ออกมาถามว่ามันเป็นอะไรที่ ถ้าว่าตามตรงในวงวิชาการ <S <S <BMW S 2> เขาก็ถกเถียงกันมานานแล้วทีเด <wrestler> ี่วว่าผมต้องทําเข้าใจอย่างว่าไอ้สิบข้อนที่มันออกมาเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันช็อกสังคมอยู่ผ<ม>อทุกคนเพราะยังไม่เคยมีใครเอาเรื่องอย่างนี้มาพูดในที่สาธารณะอย่างเปิดเผยขนาดนี้อซึ่งหลังจากเนี้ยนะครับถ้าเราอยากจะเป็นสังคมที่พัฒนาไปสู่สังคมที่มีวุฒิภาวะก็ต้องมีการแลกเปลี่ยนอภิปรายกันได้นะครับว่ามันจะควรจะเป็นอย่างไรมันคือเรื่องการอภิปราย การใช้ความคิดโตเ้เถียงอะไรกันเนี่ยโดยที่ไม่ได้ใช้อาวาจาไปประทุสลายใครในผมที่ว่าเป็นสิ่งที่เป็นสังคมอารยะนะแลวถ้าเราจะก้าวไปสู่สังคมที่เป็นประชาธิปไตยอย่างมั่นคงแข็งแรงเนี่ยนะครับเป็นเรื่องของโครงสร้างกลไกตามรัฐธรรมนูญคงขัานทางสถาบันการเมืองที่ต้องเป็นแบบประชาธิปไตยมีการเลือกตั้งอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่มันต้องพัฒนาไปเป็นสูตรในสิ่งที่เรียกว่าเป็นวิถีชีวิตอื ประชาธิไปไตยในฐานะวิถีชีวิตคือน่นหมายความว่าคุณก็ต้องพูดเรื่องการเมืองในชีวิตประจำวันได้นี่การเมืองไม่ใช่เรื่องแค่คุณเป็นเลือกตั้งมันเป็นเรื่องของผลผลิตทางการเกษตรตกตำ่ำเออ,อวัคซีนโควิดจะมาว่าไหลนี่ก็เรื่องการเมืองไงถูกต้องไหมใช่ครับการจัดส,สรรทรัพยากร่ยเอยภาษีจะต้องจัดสรรปีนี้กระทรวงนี้ได้ไปเท่านี้เยอะเอาทำไมอีกกระทรวงหนึ่งทำงานหนะักไม่เห็นได้เลยเอะไรอย่างเงี้ยอ่ะรวมไปถึงเรื่องที่เขาก็เคลื่อนไหวกันก็เรื่องสถาบันพระมหากษาศาศาัตริย์คือผมคิดว่าเรื่องพวกนี้มันสามารถอภิปราย อย่างมีอาระยะได้แต่ผมไม่ได้บอกว่าผลักดันให้เป็นภาระหรือหน้าที่ของใครเท่า,านั้นที่ผมจะบอกคือต่างคนก็ต่างทํากันไปสิถูกไหมคือในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนะครับคือสอสสอวอเขามีอะไรต้องคิดมากกว่าเราเยอะอพูดอย่างนี้ดีกว่าแต่ถามว่าในทางหนึ่งสําหรับผมเข้าใจกลุ่มคนที่ฝากความหวังนะ้าขอเข้าใจแต่คือผมคิดว่าต่างคนก็ต่าง ทำงานเป็นของตัวเองผมคิดว่าก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรครับผมเพราะว่าอย่างอีกหนึ่งข้อเสนออย่างแบบของอาจารย์ชยันงี้แกก็ออกมาพูดหนึ่งเรื่องนี้เหมือนกันะครับแกก็บอกว่าเอ้าถ้างั้นคุณน่ะทำประชามติออกไปเลยแล้วเอามาถกเถียงกันว่าควรจะทํำยังไงคือ่อยๆเป็นกระบวนการอย่างเงี้ยครับเขาบอกว่าคืออ่าถ้าถ้าสมมติหยิบเรื่องบทบาทของสถาบันพาฒสัตว์ในระบบชาติพั์ไทยเอาผมยกตัวอย่างง่ายๆน้องเฟมครับในออสเตรเลียก็เคยมีการจัดลงประชามตินี่อ่าคือ ที่ผมต้องการจะนําเสนอเนี่ยผมไม่ได้บอกว่าอะไรยังไงแต่ผมจะบอกว่าในสังคมประชาธิปไตยอะ่ะนะครับมันมีนกลไกในเรื่องของการจัดการเรื่องพวกนี้อยู่ถูกไหมต้องไหมก็จัดการกันนะครับอถ้าจารย์ชัยยันบอกว่าทาประชามติอา้าวก็เปิดให้อภิปรายนะครับแต่อภิปรายบนหลักความเป็นเหตุ <he pt S 2> เป็นผลนะไม่ใช่ไปไปใช้เฮดสปีชไปใช้วาจาประสไลด์หรือว่าเหยียดหยามความเป็นมนุษย์อย่างเงี้ยไม่ใช่ คือในทางวิชาการเรื่องพวกนี้มันสามารถอภิปรายได้อยู่แล้วแล้วมันเรามีผมคิดว่าเรามีข้อมูลแล้วมีกรณีศึกษาเปรียบเทียบเยอะด้วยซ้ําคือผมคิดว่าถ้าเราเอาเรื่องนี้มาอภิปรายกันเพอเพอจะทําให้สังคมไทยมีแค่ว่าโตไปอีกขั้นหนึ่งก็ได้อ,ออนะครับเห็นไหมแม้แต่อาจารย์ชยันนะครับก็ยังออกมาพูดเรื่องนี้นะครับอืใช่แล้วก็เห็นปฏิกิริยาของสังคมมากมายไม่ว่าจะเป็นแบบสวที่เคยค้านรัฐธรรมูญก็ยอมเรื่องของพักฝ่ายรัฐบาลเขาก็ยังเริ่มแก้ เมื่อถึงอาจารย์ที่มองว่าอาจจะเป็นแบบฝ่ายอนุรักษนิยมอย่างอาจารย์ชัยยันนี่เขาก็ยังเริ่มเห็นด้วยก็พอเห็นเขาโค้งทิศทางแล้วครับว่าสังคมตอนนี้เริ่มมีความคิดแล้วว่าแบบเออเราอยากจะถกเถียงพูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนเพื่อพัฒนาอะไรบางอย่างขึ้นมาแต่ทีเนี้ยสิ่งสําคัญหนึ่งอ่ะที่ตอนนี้สังคมเราต้องการคือบรรยากาศที่มันเอือเอ้ออํานวยต่อการพูดคุยแลกเปลี่ยนกันมากขึ้นเพราะว่าในแง่หนึ่งอ่ะก่อนหน้านี้ต้องเข้าใจว่าบรรยากาศทางการเมืองของเอามันเป็นแบบแบ,บ่งขั้วแยกข้างเป็นพ o l a r i z a t i o n ของแต่ง ทำยังไงะถึงจะก้าวข้ามการแบ่งขั้วตรงเนี้ไปได้ซึ่งจะนําไปสู่การให้สองฝ่ายเนี่ยมาร่วมกันพูดคุยถกเถียงกันว่าพัฒนาสังคมต่อไปยังไงดีทําให้แบบเริ่มเห็นด้วยกันว่าเออสังคมการเมืองเราอะสามารถพัฒนาไปทิศทางไหนได้คือเห็นต่างไม่ใช่ปัญหาแต่ว่าการแลกเปลี่ยนที่อย่างสันติอย่างด้วยการมีเหตุผลอย่างนี้ครับถึงจะไปสู่ทางที่ดีได้ผมยกตัวอย่างง่ายประเทศชิลีครับ น้องเฟรมก็น่าจะเข้าใจรู้ๆกันอยู่เนาะครับผมชิลีเนี่ยนะครับยุคสมัยหนึ่งเนี่ยมีปผดเดการอาหารปีโนเช่ che, ถูกต้องไหมครับชิลีเนี่ยกาลังจะมีการลงประชามติรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ปีนี้ความจริงเขาต้องลงแต่เดือนเมษาแต่ว่าติดโควิดเขาเลื่อนไปลงเดือนตุลาครับถามว่าความสาคัญของเรื่องนี้มันคืออะไรชิลีเนี่ยปีโนเช่เข้าสู่หน้าประวันช่วงทศวรรษ1980แต่หลังจากที่ปีโนเช่ไปแล้วเนี่ยนะครับ ชิลีก็ค่อยๆเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยโดยตัวของระบบการเมืองเองและรุนที่ชิลีใช้อยู่จอนนี้แก้ไขามาไม่น้อยก,กว่า20ครั้งนะคือที่ผมจะชี้คือการเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องลงท้ายด้วยความรุนแรงอม,มันสามารถใช้กลไกลในเชิงสถาบันการเมืองเนี่ยขับเคลื่อนค่อยๆเคลื่อนไปก็ได้ที่ผมจะชี้คือ20ว่าครั้งเนี่ย ก็ทํามาจนกระทั่งอย่าจนถึงทุกวันนี้ชิลีเป็นประเทศที่มีเสถียภาพทางการเมืองที่มากที่สุดในอเมริกาใต้ทุกวันนี้นะครับถ้าว่าด้วยความเป็นประชาธิปไตยในอเมริกาใต้ชิลีสูงที่สุดเลยนะเออก็เขาก็ค่อยๆทําเปลี่ยนมาเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงปีเนี้ยมันเริ่มมีแคมเปญว่ารัฐนูษฉบับปัจจุบันเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าจะมีการแก้ไข บอยรู้ว่าจะเพิ่มความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นแก้ไขอะไรก็ตามแต่คนก็ส่วนหนึ่ยก็ยังมองว่ามันเป็นมดดกจากยุคปีโนเช่ถูกต้องไหมครับที่ผมจะชี้คืออย่างนี้รัฐนูลสองหานเนี่ยแน่นอนแหละฝ่ายที่เขาเรียกร้องบอกว่าล่างใหม่ทั้งฉบับผมก็เข้าใจเขาว่าเขาคือรัมนูลมันไม่ใช่แค่เรื่องของกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศนะครับมันเป็นเรื่องข้อตกลงบางอ,อย่างอ่าถ้าพูดอย่างนี้ก็นึกถึงทฤษฎีเรื่องสัญญาประชาคมอะ่ะโซเชียล <Social S 2> คอนแทรกพูดง่ายๆคือมันเป็นกฎอะไรที่เรา เราวางร่วมกันน่ะเออถูกไหมคือกลุ่มคนที่เรียกร้องเนี่ยเ,ออเขาก็มีจินตภาพของข้อตกลงเช่นว่าอย่างนั้นในมุมของเขาว่าถ้ามันจะเป็นกฎที่เรายอมรับเนี่ยคุณต้องให้พวกเราได้มีส่วนด้วยอ่าอันนี้ในมุมเขาแต่ในมุมของคนที่มีอํานาจอยู่ตอนเนี้ยสมมุติว่าน้องเฟรมมีอํานาจอยู่เยอะเนี่ยนะครับมีคนบอกว่าน้องเฟรมแก้ไขกฎหมายให้ลดอนานาจตัวเองและปลดตัวเองออกจากตำแหน่งน้องเฟรมยอมไหม S <S นี่ผมไม่ได้พูดเชียร์ใครนะมผมพูดชี้เห็นธรรมชาติของการเมืองไม่ได้บอกว่าพบกันครึ่งทางแต่คือผมคิดว่าในจุดจุดหนึ่งอะถึงจุดหนึ่งถ้ามันนําไปสู่การปฏิรูปและนูนฉบับอ,อีกครั้งหนึ่งเนี่ยไม่รู้จะแก้ไขลายมาตราหรือแก้ไขทั้งฉบับเนี่ยสุดท้ายมันก็ต้องนําไปสู่ของการพูดคุยต่อรองกันเองอะอคือในทางการเมืองมันไม่มีใครได้ร้อยเปอร์เซ็นหมดหรอกมันต้องมี ไม่รู้แหละจะ50 50 70 30 60 40ผมไม่รู้แต่ในท้ายที่สุดอะมันต้องมีการจัดสรรปันส่วนกันครับซึ่งเรื่องเนี้ยมันยังไม่เกิดขึ้นเราไม่รู้ว่าอนาคตมันจะเกิดอะไรขึ้นแต่เราพูดให้เห็นถึงว่าจากประวัติศาสตร์พัฒนาการของการเมืองไทยรวไมไปถึงกนิศึกษาต่างประเทศเนี่ยเขาเคยเป็นมาแบบนี้<อ>นะครับเปลี่ยนผ่านไปสู่ประเทปไตยมันอาจจะไม่ทําแบบคลิกเดียวจบ,บไง คนไทยจะมีจินตภาพว่าการเปลี่ยนผ่านไปสู่ใหเปอไตคือคลิกเดียวจบอ่าผมยกตัวอย่างไงลฐมลุ่นปี40เนี่ยรเราคาดหวังว่านี่ไงลฐมลุ่นที่เราเรียกกันทุกวันนี้ัฐมลุ่นปราบโกงปราบโกงอ,ะอ่ะน้องเฟมเชื่อไหมปี40นี่คือต้นฉบับของปราบโกง<อ>เพราะว่าเขาจะมีฐานคิดว่านักการเมืองเนี่ยนะครับไปทุจริตใช่ไหมเกิดเป็นวงจรอ,อุบาททํายังไงล่ะจะคุมนักการเมืองไม่ให้มีอานาจมากก็ต้องตั้งองก์กรอิสระมาคุมนักการเ<อ>มืองตั้งอะไรแบบเนี้ยเรา,าคาดหวังว่าจะไม่มี รัฐประหารอีกรอบนะครับการซื้อเสียจะหมดไปผมถามว่าทุกวันนี้ผ่านมา23ปีเรื่องเช่นวันนั้นเกิดขึ้นหรือเปล่าล่ะถูกต้องไหมคือผมที่ผมชี้คือกระบวนการเปลี่ยนผ่านทางการเมืองเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เกิดขยักเดียวมันอาจจะเกิดค่ยคอยๆเกิดทีละขยกักทีละขยกักเหมือนชิลีแก้ไขนูน2ีกส่บครั้งอะ่ะเออนะครับคือมันมันมีหลายรูปแบบเปลี่ยนแบบครั้งเดียวจบก็มีครั้งเดียวไม่จบก็มีเปลี่ยนหลายขยักจบก็มีเปลี่ยนหลายขยักยังวุ่นวายถุงทุกนี้ก็มี คือแต่และประเทศมีบริบทเฉพาะต่างกันไปค่ะผมแล้วก็ท้ายที่สุดนี้ครับอาจารย์พิมวิทย,ย์มีอะไรจะเสริมเพิ่มเติมไหมครับคือผมที่ชวนให้ไปอ่านน้ำนุนวัตาสม2าสอันนี้เป็นหัวใจสําคัญของข้อถกเถียงว่าด้วยการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันนะครับคือเราเห็นกระบวนการแล้วว่ามันเป็นแบบนี้นะครับไม่ได้แก้ไขง่ายๆแต่ถามว่า เป็นไปไม่ได้เลยไหมที่จะไม่แก้ไขนะครับผมคิดว่ามันก็เป็นไปไม่ได้ผมคิดว่าถึงจุดหนึ่งมันต้องแก้ไขรูปฉบับนี้ถ้าเราดูพฏิกิิยาของฝ่ายต่างๆส่วนจะแก้ไขายมาตราหรือทั้งฉบับมันก็เป็นเรื่องที่จะต้องไปต่อรองกันทีหลังคร,ครับผมก็เรียบร้อยนะครับกับรายการ Democracy X Innovation สัปดาห์นี้นะครับก็ได้รับความรู้มากมายกับเรื่องของรัฐธรรมนูญการแก้ไขความยากง,ง่ายในการแก้ไขรวมถึง วิธีในการนําไปสู่ปลายทางของการแก้ไขงรัฐธรรมนูญประเด็นไหนก็ตามนะครับเราก็าเห็นกันไปไงเอา้ก็นําคําถามไปคิดต่อกันได้นะครับแล้วก็รายการ Democracy X Innovation ประจําสัปดาห์นี้ก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ